สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์มีเรื่องมาเคลียร์นะครับเราพบกันแบบนี้ทุกวันเสาร์18 นาฬิกาทุกเพจในเครือมติชนรวมทั้ง YouTube มติชนทีวีนะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับก่อนฟังจนเพลิดเพลินกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปสถานการณ์การเมืองจะทวีความเข้มข้นนะครับการยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าคำร้องนั้นจะถูกมองว่าเป็นคำร้องที่ขบขันนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคำร้องค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าในแง่ของกฎหมายในแง่ของกระบวนการทางการเมืองนั้นคำร้องนี้ถูกประเมินนะครับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรงนะครับคุณไพบูลย์เป็นคนเปิดว่าคำร้องจะนำไปสู่การสั่นสะเทือนทางการเมืองนะครับแต่ว่าพอคุณไพบูลย์เปิดคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณทักษิณชินวัตรเองนะครับฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเองนะครับหรือว่าฝั่งของอำนาจพิเศษต่างๆเองนะครับเราก็จะเห็นร่องรอยของเรื่องต่างๆที่แปลกประหลาดพิสดารมากนะครับดังนั้นวันนี้มีเรื่องมาเคลียร์เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์การเมืองนะครับซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าจะมองข้ามช็อตยาวๆไปด้วยว่าภายในเดือนหนึ่งหลังจากนี้ไปนะครับหรือภายในเดือนธันวานะครับหรือช่วงต้นปีหน้าบ้านเมืองเราจะเดินหน้าสู่ทิศทางไหนกันบ้าง นะครับวันนี้คุยกับแขกพิเศษ2คนนะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับแล้วก็พลโทภาดรพัฒนหาบุตรอดีตเลขาสภาความมั่นคงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่แมวครับสวัสดีครับวันนี้การเมืองเข้มข้นนะครับมีการยื่นคำร้องคือการยื่นคำร้องมันก็จะบอกเข้มข้นมันก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าพอคุณไพบูลย์พูดว่าวันที่10ตุลาใช่ไหมครับจะมีเรื่องใหญ่แต่ยังไงก็ผมว่าก็ต้องช่วยกันตื่นเต้นหน่อยต้องช่วยตื่นเต้นหน่อยอาจารย์ตื่นเต้นไหมอะไรนะตื่นเต้นไหมครับตอนคุณไพบูลย์บอกคำร้องมันจะสั่นสะเทือนรัฐบาลคือคาดหมายไว้ว่าจะต้องตื่นเต้น เพราะว่าท่านเป็นคนที่เชื่อถือได้ แต่พอมันออกมาแล้วเนี่ยต้องทำตื่นเต้นต้องทำตื่นเต้นครับเพราะมันเรื่องเก่าเพราะมันเรื่องเก่าแต่ว่าในแง่คำร้องเนี่ยมันมี6เรื่องนะมีเรื่องชั้น14นะครับมีเรื่องของคุณทักษิณครอบงำพรรคการตั้งคณะรัฐมนตรีเรื่องเปิดบ้านจันนะครับเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดลองให้พี่แมวประเมินก็ได้เพราะอาจารย์บอกว่าต้องแกล้งทำตื่นเต้นเอาเป็นพี่แมวลองประเมินก่อนว่าไอ้คำร้องนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ความน่าตื่นเต้นถึงขั้นที่คุณไพบูลย์บอกโอ้โหพรรคเพื่อไทยจะระส่ำระสายสั่นสะเทือนเนี่ยสั่นเขาได้ไหมหรือว่าคุณไพบูลย์สั่นเองหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะสั่นเองถ้าคนติดตามการเมืองนะครับถือว่ามันมีโอกาสสั่นมีโอกาสมันตื่นเต้นเลยเพราะว่าคนที่ยื่นเรื่องเนี่ยถือว่ามีตำนานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาได้นะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยเท่ากับมีความเชี่ยวชาญรู้ช่องทางที่ทำให้เรื่องเนี่ยมันจบได้เร็ว คือยังไงสามารถไปยื่นผ่านช่องอัยการเพื่อบอกว่า15วันเมื่ออัยการไม่ดำเนินการก็มาศาลรัฐธรรมนูญทำให้กระบวนการไงมันเหมือนเท่ากับจะยิงตรงมาศาลรัฐธรรมนูญเลยโดยใช้เวลาสั้นอันเนี้ยแสดงว่าการดำเนินกลยุทธ์ต้องไม่ธรรมดาแล้วพอเราดูสาระบางทีถ้าอ่านจากข่าวที่สื่อสารออนไลน์ของสื่ออาจจะดูเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าลึกลงไปเริ่มเห็นสาระของเขาอะนะครับมันจะเริ่มมีการตื่นเต้นเพราะเขาใช้คำวินิจฉัยไงของศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบังคับแล้วจัดการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องเลิกปฏิบัติเรื่องนั้นแล้วก็มีต่อเนื่องมาจนถูกการยุบพรรคซึ่งเป็นแนวสาระเดียวกันเลยแล้วเนี่ยพอจากเอาสารตั้งต้นเป็นแบบเนี้ยมันยากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะปฏิเสธไม่รับเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องคำวินิจฉัยของตัวเองเป็นตัวตั้งก็จะต้องรับเอาละส่วนรับมาแล้วจะมีกระบวนการกระบวนท่าอย่างไรก็ต้องเฝ้าติดตามกันไปฉะนั้นถามว่ามันตื่นเต้นและน่าหวาดเสียวไหมมันอยู่ในเกณฑ์เพราะว่าคนที่ยื่นมีประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดเรื่องการยุบพรรคต่อเนื่องของก้าวไกลมาแล้วแล้วก็จัดการเรื่องอะไรอื่นๆมาพอสมควรฉะนั้นตรงเนี้ยน่าติดตามแปลว่าการรับคำร้องเกิดขึ้นแน่ใช่ครับอาจารย์ประเมินเหมือนกันไหมครับว่าเรื่องคำร้องเนี่ยยื่นไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแน่จะมีโอกาสที่ไม่รับแม้แบบเห็นคุณไพบูลย์ขยับเห็นคุณธีรยุทธไม่รับและร้องกันบ่อยจังเหนื่อยแล้วไม่อยากรับมันมีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมเพราะว่ารับคราวที่แล้วเป็นผลคราวที่แล้วเนี่ยผมว่าไม่มีดอกไม้สักเท่าไหร่นะ
ศาลอาจจะไม่รับก็ได้ครับเพราะว่าผมเองก็เคยได้รับรู้มาครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องตัดสินไปหรือว่าวินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันไม่เหมือนมันไม่มีบรรทัดฐานที่นิ่งไม่เหมือนศาลฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาถือเป็นกฎหมายแต่ของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่นี่จะปลายปีนี้ถ้าจะเปลี่ยนกรรมการบางคนนะใช่ฮะตุลาการตุลาการบางคนคำวินิจฉัยอาจจะเปลี่ยนแนวคิดอาจจะเปลี่ยนก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดจะไม่รับเนี่ยอาจารย์คิดว่านอกจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนเนี่ยแล้วตัวเรื่องทั้ง6เรื่องเนี่ยมันมีเหตุผลที่จะไม่รับหรือมีเหตุผลที่จะน่าจะรับมากกว่ากันถ้าดูเนี่ยไอ้เรื่องของการชั้น14เรื่องของการที่คุณทักษิณไปอย่างเรื่องชั้น14เนี่ยถ้ามันจะโดนมันต้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์มันต้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจครับคุณทักษิณไปสั่งการอะไรแล้วโดยเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางอย่างมันเป็นมโนนะตัวอย่างเช่นเรื่องกับกัมพูชาอย่างเงี้ยในความรู้สึกของผมนะครับเรื่องมันคิดไปเองไงจะลองขยายความหน่อยเพราะเรื่องกัมพูชาเนี่ยมันคนรุ่นนี้ก็จะงงๆมันเป็นประเด็นอะไรเรื่องกัมพูชาก็เรื่องที่ว่าไปสมยอมให้กัมพูชาอะไรจะได้ไอ้เกาะกูดแล้วก็ไอ้อะไรนะทรัพยากรในแต่ละแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าการที่ไปยอมเนี่ยแต่คือยอมก็มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ใช่มันตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วคราวที่แล้วคำวินิจฉัยหลายครั้งก็เป็นเรื่องมโนเหมือนกันผมไม่แน่ว่าถ้าเป็นชุดเก่าหมดอาจจะใช้แนวนี้หมดก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไม่รับก็มีฮะทีนี้ในแง่การเมืองเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันสมมุติมีการรับอย่างที่พลโทพาดอนพูดเนี่ยนะครับการเมืองมันจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าอย่างที่พี่แม่พูดการเมืองหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปพอมีการรับคำร้องแล้วเนี่ยนะครับมันสร้างบรรยากาศทำให้ประเทศนี้มีปัญหาเลยนะเพราะมันจะมีปัญหาความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไงครับใช่ไหมแค่รับเนี่ยเหมือนตอนคุณเศรษฐาโดนนะใช่ใช่เหมือนกันเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะคุณเศรษฐาเหมือนปลีกวิเวกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่คนเดียวนะฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายการเมืองยิ่งไม่มีใครตามเลยนะเรียกว่าถึงแม้ขยันขันแข็งมากเลยครับแต่ไม่เกิดอิมแพคที่จะสร้างความเชื่อมั่นเลยอันเนี้ยสิ่งที่ล่อแหลมของประเด็นอันเนี้ยของคุณเศรษฐาเนี่ยจริงๆโดนเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกพ่วงคือจากคดีคุณพิชิตแล้วถึงจะมาที่ตัวเองแต่ไอ้ประเด็นที่ยื่นตอนเนี้ยมันตรงๆเลยนะคือที่เกี่ยวข้องกับผู้นำจิตวิญญาณท่านทักษิณแล้วก็นายกคุณอิงเลยนะฉะนั้นตรงเนี้ยยิ่งล่อแหลมกับคุณเศรษฐาเลยนะล่อแหลมตรงไหนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมีการรับเรื่องที่จะวินิจฉัยเนี่ยถ้าเกิดยกระดับไปนอกจากรับแล้วเนี่ยดันสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยอีกนะตอนนี้อาการหน้าเป็นที่จริงรับอย่างเดียวเนี่ยก็อาการหน้าเป็นห่วงต่อความเชื่อมั่นแล้วครับแต่ถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เหลือรองนายกภูมิธรรมมาปฏิบัติราชการแทนเนี่ยโอ้แล้วนึกถึงบรรยากาศเครดิตประเทศสิเห็นไหมเป็นเรื่องใหญ่ครับอันเนี้ยที่คนถึงต้องลุ้นไงแค่รับก็ผวาดผวาแล้วนะแต่ถ้ารับแล้วมีสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกด้วยนะอันนี้อาการหนักเลยแล้ววิกฤตการตอนนี้ของประเทศนะครับมาเจอเรื่องกรณีน้ำท่วมที่จะต้องแก้โดยใช้ศักยภาพของตัวผู้นำแบบแรงๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเลยใช่ครับผมกับคิดผมเห็นด้วยนะที่พูดมาเนี่ยแต่ผมกลัวอย่างนี้ว่ากลัวจะรับกลัวจะรับไว้แต่ไม่ต้องหยุดแต่ไม่ต้องหยุดถามว่ารับไว้ทำไมรับเอาไว้ขู่รับเอาไว้ขู่คือผมดูการเมืองโดยเฉพาะนะการเมืองที่มีฝ่ายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าการรับไว้มันขู่ให้อีกฝ่ายไม่ลุกมากจนเกินไปรับเพื่อขู่ให้ฝ่ายเพื่อไทยและคุณทักษิณไม่ลุกมากเกินไปครับให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะเหมือนอย่างผมก็ดูแบบคนที่ไม่ได้ลึกซึ้งทางกฎหมายอะไรต่างๆแต่อย่างตอนที่คุณทักษิณอยู่ดีขออนุญาตไปออกรักษาตัวต่างประเทศใช่ครับแล้วก็ไปรักษาแม่อนุมัติใช่ครับนั่นมันเหมือนกับสัญญาณส่งว่าคุมคุณได้นะ
เฮ้ยไม่ต้องกลัวมันมากไปนะกูคุมอยู่นะดูดิมันจะไปรักษาไม่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมต้องคุมคุณทักษิณเพราะว่าพูดตรงๆคุณทักษิณกับคุณแพทองธารตอนนี้ก็ไม่ได้ซ่าอะไรเยอะก็ทำตัวเรียบร้อยคุณแพทองธารก็ไปทำงานเชิงอีเวนต์เยอะไปเปิดงานนู้นเปิดงานนี้คุณทักษิณตอนนี้ก็โลโปรไฟล์หายไปจะเดือนนึงแล้วนะอาจารย์ทำไมยังต้องคุมแกไงก็เอาก็ไม่ดูในมโนต่างๆนี่คนขายชาตินะนี่คนที่จะทำให้ประเทศไทยคล้ายๆต้องเสียดินแดนต้องเสียอะไรนะดินแดนครับให้ต่างชาติเข้ามาเช่าอยู่อะไรเนี่ยครับคือเอาภาพเก่าคุณทักษิณมาหลอกเอาภาพคุณทักษิณมาครับแต่แม้คุณทักษิณเองอาจจะบอกว่าไอ้ภาพเก่านี่คือถูกใส่ใช่ครับแปลว่ามีคนมีอำนาจเนี่ยยังที่กลัวคุณทักษิณอาจารย์ประเมินว่ายังเยอะอยู่มันไม่ใช่ยังเยอะอยู่ยังมีอยู่ยังเป็นปึกแผ่นแต่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ไงที่อาจารย์บอกเนี่ยก็คือถ้าภาษาที่พูดคุยกันรัดพันลึกมันไม่รู้ตัวตนอยู่ตรงไหนแต่มันมีแล้วมันเหมือนเป็นเข็มทิศที่จะบังคับให้ไอ้สองปีกเนี่ยที่มีปัญหากันต้องเดินไปอันเนี้ยที่อาจารย์จะตั้งคำถามตลอดว่ามันมีแน่ๆไม่งั้นการเมืองเรามันถึงไม่ปกติไงแต่มันทำไมต้องไปทิศทางอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่ามันมีภูมิกับการแสดงนี้อยู่เพียงแต่ไอ้ผู้แสดงเนี่ยมันก็ท่าเข้าทางไหมครับอำนาจนี่มันไม่ใช่ล่องลอยนะไม่ใช่ล่องลอยมันกำลังหาหลักจับว่าจะเกาะใครดีครับรัฐพันลึกหาหลักจับอยู่จะเกาะตรงไหนดีเพราะว่าเลือกตั้งคราวที่แล้วผิดหวังมากๆผิดคาดแล้วผิดคาดเลือกตั้งคราวที่แล้วฝากความหวังไว้ถึงสองพรรคใช่ครับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐครับแต่ว่าปรากฏว่าสองพรรครวมกันแล้วก็ยังแห้วต่ำเตี้ยเลยครับยังนั่นอยู่เพราะฉะนั้นรัฐพันลึกอยู่ในช่วงปรับตัวเหมือนกันไม่ใช่อยู่ในช่วงปรับตัวยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังหาตัวอยู่นะซึ่งวันนี้ถ้าเราดูในภาพเนี่ยภูมิใจไทยกำลังจะอยากจะเป็นตัวนั้นว่าเอ้ยกลุ่มอย่างนี้ต้องมาอยู่กับผมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดคือรัฐพันลึกพยายามหาหลักใหม่ที่จะจับอยู่นะครับแทนที่รวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่ารัฐพันลึกอาจจะเล่นงานตัวเองคุณทักษิณนึกว่าคราวนี้จัดการนี่สำเร็จแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายที่เอาพลังประชารัฐออกนี่จบกันสักทีจบกันสักทีเข้าใจเอาเองฝักหัวพวกนี้แบบไม้ใต้สันกัดหูก็กัดตรงเนี้ยนอกกติกาไม่ยอมง่ายๆหรอกทีนี้คุณทักษิณจะสู้ยังไงถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์สุขุมพูดก็คือมีโจทย์ฝ่ายรัฐพันลึกนะครับซึ่งยังอยากจะคุมกติกาของประเทศอยู่คราวนี้ไอ้จะสู้ยังไงเนี่ยคุณทักษิณไม่มีอารมณ์โอกาสสู้อย่างอื่นนอกจากเลือกตั้งคราวนี้เลือกตั้งนี่มันไม่เลือกตั้งนี่มันไม่ทำให้ฝ่ายใดชนะเนี่ยเลือกตั้งนี่มันยังมีอะไรที่ทำให้อย่างคราวที่แล้วใช่ไหมครับแต่ทำให้ต้องมีการข้ามฟากอ่ะใช่ฮะข้ามขั้วข้ามขั้วอาจารย์กำลังจะแล้วตอนนี้มาค้นพบอีกว่าวิธีสู้มันไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งมันมีเรื่องการฟ้องเนี่ยนิติสงครามนิติสงครามนี่นิติสงครามนี่คนเดียวก็สู้ได้ได้นิติสงครามขึ้นอยู่กับอะไรการมองเครือข่ายใช่ครับผมงั้นผมถามพี่แม่บ้างในแง่ทำงานด้านการข่าวเนี่ยในแง่การข่าวในเรื่องนิติสงครามจริงๆตอนนี้เล่นกันชุลมุนแล้วใช่ครับแล้วคุณไพบูลย์คุณธีรยุทธ์นะครับฝั่งหนึ่งก็ไปยื่นแล้วฝั่งเพื่อไทยเองก็มีคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ไปยื่นพลเอกประวิตรว่าไปเมืองนอกซูเปอร์วีไอพีนิติสงครามเอาเฉพาะแมชนิติสงครามเนี่ยเพื่อไทยมีพร้อมพงษ์เล่นประวิตรนะครับเรื่องของการไปเมืองนอกอีกฝั่งนึงมีคุณไพบูลย์มีคุณธีรยุทธ์คิดว่าศึกเนี้ยใครจะชนะก่อนใครจะโค่นใครลงก่อนคือจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ต้องมายุ่งกับนิติสงครามเลยไปสร้างผลงานกับประชาชนเพราะความอยู่รอดของพรรคเมื่อชัยเพื่อไทยไม่ใช่นิติสงครามไปจัดการประวิตรเพราะแบบที่อาจารย์พูดไงคนที่มันจะเกิดการจัดการเนี่ยหรือควบคุมผู้นำจิตวิญญาณหรือควบคุมพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่พลเอกประวิตรมันคืออำนาจรัฐพันลึกมือที่มองไม่เห็นฉะนั้น
พรรคเพื่อไทยไม่ต้องมาเสียเวลาแต่มันเป็นสิ่งบอกเหตุอะไรอยู่อย่างรู้ป่ะเวลาพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาเปิดตัวแสดงตัวละครมาเนี่ยแสดงว่ามันบ่มีไกด์ละบ่มีไกด์เพราะแต่ละคนอะไรที่โผล่มาเนี่ยมันไม่มีราคาในสายตาประชาชนก็เหมือนที่ท่านไพศาลพืชมงคลบอกอ่ะไอ้พรรคเนี่ยประกอบด้วยสี่ขี้อ่ะไอ้คำว่าขี้เนี่ยมันเป็นเชิงลบทั้งนั้นนะใช่ไหมขี้โกงขี้คุกขี้ครอกขี้ฆ่าแล้วประชาชนยังมาต่อนะมาบอกพี่แมวขี้จุด้วยแล้วคุณไปขาดด้วยคนพูดขนาดนี้เลยครับออกไอ้นั่นเลยเมสเซจออกมาเลยสี่ขี้ไอ้คำว่าขี้เนี่ยมันไม่เป็นเชิงบวกอยู่แล้วว่าไอ้พรรคเนี้ยใช่ไหมมีแต่ขี้โกงขี้คุกขี้ครอกขี้ฆ่าอ้าวปรากฏว่าประชาชนมาต่อยนะขี้จุก็คือโกหกไงเพราะว่าไม่รักษาคำพูดแล้วก็ขี้ขาดมัวแต่เอออ่างเห็นไหมครับมันเลยบอกเนี่ยที่เรามาพูดเนี่ยอ่ะโผล่มาทำไมถามว่ามาทำลายล้างพลเอกประวิตรแล้วมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาเพราะว่าคนที่จะจัดการคุณไม่ใช่พลเอกประวิตรนิติสงครามตรงนั้นน่ะข้างหลังมันคือรัฐทันลึกแต่ทำไมเขาต้องเกิดบรรยากาศของการมาจัดการคือโลดกับอาจารย์ครับก็เพราะว่าพอดีผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยแสดงบทเลยเถิดไงทำให้เกิดภาพของกระบวนการยุติธรรมประเทศเสียหายของประเทศเลยนะเสียหายมันก็เลยเกิดว่าเฮ้ยไอ้นี่แทนที่ให้มาจัดการพรรคสีส้มไปมาทำภาพกระบวนการยุติธรรมของประเทศเสียหายฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมที่เขารับผิดชอบเนี่ยเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเขาบอกไม่งั้นเนี่ยมันยืนอยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งหมดนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเลยเถิดแล้วจนถึงมาลามไงพอเรื่องอาจารย์วิษณุวันนี้มาสื่อสารซึ่งบางคนที่ว่าไฟของไฟเขียวพออาจารย์วิษณุบอกเอ้ยไม่ใช่ที่มาเนี่ยจะให้อยู่ตอนนั้นก็ยังคิดว่าจะรักษาตัวแค่3วันแล้วกลับมาติดคุกกลายเป็นว่าพออาจารย์วิษณุมาพูดแบบเนี้ยไอ้ความรู้สึกที่คนที่ว่าเฮ้ยไฟเขียวของผู้นำจิตวิญญาณเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนี่หว่าอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปริศนาธรรมแต่ว่ามันก็จะมาตรงกับอาจารย์ไงว่าอยู่ที่คนกำกับการแสดงอ่ะกำลังจะบอกละเฮ้ยไอ้นี่แสดงชักไม่เข้าท่าเลยเว้ยต้องเปลี่ยนตัวอันนี้จะเปลี่ยนตัวเนี่ยแต่แรกคนก็คิดว่าพรรคสีน้ำเงินก็จะไปไม่รอดเพราะมีกระแสเรื่องจะถูกยุบพรรคปรากฏว่าก็มีการไม่รู้มันมีสัญญาณโผล่มาได้ยังไงอ่ะอยู่ดีก็กกต.บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่โดนยุบพรรคแล้วซึ่งไม่มีใครถามด้วยนะไม่มีใครถามเลยจริงไหมแล้วกกต.ก็เหตุผลก็ฟังดูแล้วมันก็โอเคนะเอ้ยเพราะเงินที่ได้มาตรงนั้นพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเป็นเงินสีเทาหรือเงินสีขาวก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยให้ผู้ถูกกล่าวหาก็ถือว่าเงินนั้นถูกต้องแต่ว่าพรรคสีน้ำเงินก็ยังถูกเกี่ยวหลังไว้นะเขากระโดงเห็นไหมก็เหมือนการผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยมาคึกไอ้หนึ่งหนึ่งสองครั้งแรกก็นึกว่าผ่านตลอดครับค้างไว้หนึ่งปีเอ๊ะพอค้างไว้เริ่มแสดงบทอรารวาสอ่ะหนึ่งถึงสองแถมไว้ซะหน่อยอันเนี้ยมันแบบที่ชาติพูดไงมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะแต่มันมีสิ่งบอกเหตุอีลุงตรงนางเยอะไม่รู้จะไปตามกับใครว่าไอ้คนที่จะเอาไงแน่บังคับมาตกลงกันเนี่ยมันไม่ได้ทีนี้อย่างที่วันนี้มันมีข่าวเรื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่ดีคุณวิษณุออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะนอนโรงพยาบาลแค่สองสามวันแต่นอนยาวเลยเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณวิษณุแกพูดแบบใสๆคืออยากให้โลกรู้ความจริงหรือว่าแกมีคืออยู่ดีมาบอกทำไมว่านึกว่าทักษิณจะนอนแค่สองวันพี่แทรกนิดนึงเพราะว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นคนมาเปิดประเด็นอีกว่าเหมือนวิษณุเนี่ยมาดูแลทักษิณให้เกิดไฟเขียวปาว่าวิษณุก็อาจารย์วิษณุถึงโผล่ออกมาไงแต่โผล่ออกมาเนี่ยต้องต่อที่จะซีโร่ถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์สุขุมคิดว่าอย่างไอ้ผมครับมันเป็นคนไม่เชื่อแต่ต้นว่าท่านป่วยหนักอาจารย์ไม่เคยเชื่อว่าทักษิณป่วยเลยไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ผมว่าทั้งประเทศแม้แต่คนทั้งประเทศเนี่ยก็นั่นสิใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดีลการตกลงนะเพราะว่าผมว่าก่อนท่านเข้ามาเนี่ยตั้งความหวังกันเหลือเกินจะให้ช่วยเศรษฐกิจนะจะให้ช่วยเรื่องสีส้มนะใช่ครับอะไรตรงนี้ส้มเนี่ยใช่ครับมันไม่ต้องนอนคุกนี่แม่น่าจะเป็นดีลหนึ่งก็ได้เพราะผมต้องนั่นเพราะว่าป่วยตรงไหนมันผมไม่ท่านป่วยก็อาจจะเป็นโรคแบบคนสูงอายุตอนนั้นแหละคือคนสูงอายุโรคมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโรคหมอนนอนเสือพื้นฐานแต่นี่ที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กรณีของอาจารย์วิษณุอาจารย์คิดว่า
วาระของแกเนี่ยคืออะไรอยู่ดีมาบอกว่านึกว่าทักษิณป่วยแค่ 2-3 วันนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันคือภาวะว่าดีลเรื่องการป่วยเนี่ยมันแตกไปแล้วทำไมจะต้องมาพูดชัดขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ย ผมนึกเขาจะป่วยแค่ 2-3 วันคือแกลองนายกวิศนุอยู่กับพลเอกประยุทธ์มาตั้งนานมาบอกว่าคิดว่าทักษิณป่วย 2-3 วันนี่มันวางยาคุณทักษิณหรือเปล่าแล้วคุณฟังแกทำไมอ่ะว่าวันนี้แกก็หมดเครดิตแล้วเหมือนกันหมดเครดิตแล้วกันพอกันพอกันแกก็เอาตัวลำบากแล้วตอนนี้ตัวลำบากเพราะเอาจริงคนก็ถามอยู่ว่าตัวลงแกอยู่ตรงไหนอ่ะแกอยู่ข้างใครแกอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าอาจารย์ประเมินตอนนี้วิษณุเครืองามอยู่ข้างใครเพราะว่าบางคนก็บอกคุณวิษณุเป็นคนของพลเอกประยุทธ์แต่เพื่อไทยก็บอกว่าคุณวิษณุดีลกับคุณทักษิณเรียบร้อยแล้วส่งมาเพื่อมาช่วยรัฐบาลช่วยเศรษฐงเศรษฐาถ้าอาจารย์ประเมินณวันนี้ในฐานะผมอ่านเอาอันหลังเป็นของฝั่งทักษิณแล้วไม่ใช่เป็นของฝั่งทักษิณพูดกันรู้เรื่องแล้วพูดกันรู้เรื่องแล้วผมคืออาจจะไม่ได้มองลึกซึ้งอะไรนะแต่ต้องไม่ลืมว่าคนที่พระราชทานไปตัวคนรับราชโองการเป็นคนรับผิดชอบวิกตู่ถ้าวิกตู่แล้วไม่ผ่านคุณวิษณุวิษณุเป็นรองนายกแล้วก็รักษาการดูแลเรื่องกฎหมายแล้วก็เป็นตัวชงส่วนวิกตู่ก็ตามน้ำตามอำนาจหน้าที่แล้วทำไมแกต้องมาพูดประโยคนี้ว่าผมนึกว่าทักษิณจะป่วยแค่ 2-3 วันพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดูดีกับคุณทักษิณนะมันเล่นกันเองทำไมถ้าอย่างนั้นตอนนี้เอาตัวรอดไปเอาตัวรอดแล้วแบบอย่างนี้แปลว่าในกลุ่มที่คุณวิษณุอาจจะเกี่ยวข้องเขาอาจจะเริ่มมองว่าคุณทักษิณระส่ำระสายแต่คุณตัวคุณวิษณุเองเนี่ยอาจจะคิดว่าไอ้ตอนที่พูดกันตอนนั้นทำไมไม่เชื่อผมบ้างวะตอนนั้นที่คนบอกว่าคุณวิษณุมาอย่างนี้ปั๊บจบเป็นใบรับประกันทำไมคุณวิษณุกลายเป็นคนซึ่งเชื่อถึงไม่ได้ไปแล้วเพราะอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับมันเล่นยากไอ้ที่จะเล่นบทเป็นตัวแทนอีกฝ่ายมันเล่นยากเพราะอะไรอาจารย์เพราะมันเล่นยากไงก็เล่นตามใบสั่งไม่ได้อะไม่มีใครสั่งไงอ่านเอาเองที่อาจารย์ที่เราบอกไงตอนเนี้ยมันคือมันไม่รู้จะไปคว้าตรงไหนมันไม่รู้จะจับตรงไหนไม่รู้ต้องอ่านใจเอาเองแต่มันอ่านเอาเองพออ่านไปอ่านมาอาจารย์วิษณุก็เลยเป็นคนป่วยไปซะอีกคนใช่ใช่อันนี้เลยป่วยไปอีกคนเพราะที่จริงอาจารย์ก็มีอาการป่วยแล้วนะออกมาตัวแกออกมามันต้องมีเครดิตตอนหลังไม่เหลือเครดิตอะไรเลยแปลว่าคือทุกฝ่ายที่เป็นพวกที่ไม่ใช่สายตรงคุณทักษิณคือเป็นกลุ่มอำนาจคือวันนี้มันถลำไปตรงเนี้ยเขาเรียกถลำถลำและอำนาจเนี้ยมันถลำมาตรงเนี้ยพอผลจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อ่ะแต่มันยังอยู่อ่ะคือผลคำเลือกตั้งมันออกมาจะไปอีกก็ไปไม่ได้แพ้ไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยเหมือนอย่างที่พูดมาหลายหนแล้วครับว่าคณะยึดอำนาจคราวที่แล้วเนี่ยมีดีอยู่อย่างคือไม่ได้สร้างตายาดมันถึงมันถึงให้การเลือกตั้งเนี่ยมันเนี่ยอย่างตอนนี้มีข่าวว่าจะจุ่มนุ่มจะอะไรต่างครับถามว่าจุ่มนุ่มไปไหนเนี่ยตันเหมือนกันนะคนจุ่มผมว่าเลิกชุมนุมแล้วก็เลิกแล้วไงก็คิดดูขึ้นไปอยู่สองวันคิดไปคิดมาแล้วถึงจุดติดก็ไปไหนล่ะแล้วชุมนุมก็ไม่มีครับทีนี้ไปไหนทีนี้ในกรณีคุณทักษิณเนี่ยโอเคภาพใหญ่เนี่ยเหมือนแกจะโดนเยอะนะครับคุณวิษณุก็ออกมานึกว่าทักษิณป่วยไม่กี่วันแต่ว่ามันก็เหมือนกับคุณทักษิณเองเขาก็พยายามสู้กลับนะอาจารย์เขาก็มีการดึงขุนพลฝีปากกล้าอย่างคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมานะครับมีการเจรจาเรื่องต่างๆกับคุณเนวินมาอาจารย์คิดว่าในเวลานี้คุณทักษิณสิ่งที่น่ากลัวกับคุณทักษิณคืออำนาจที่ไม่พูดเขาดึงคุณณัฐวุฒิมาเนี่ยครับเพื่อสู้กับคนที่พูดแต่ที่เผชิญเหตุอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่พูดก็แล้วตรงนี้ไงจะดึงใครมายังไงก็ตามอ่ะไปเข้ากฎสี่ขี้ของท่านไพศาลพืชมงคลไงใช่ไหมซึ่งอันนี้นะมันก็สี่ขี้เนี่ยมันเลยไม่มีเครดิตนะรายการเราออกช่วงคนกินข้าวอย่าใช้คำว่าขี้สี่ที่ว่าสี่ที่ว่าสี่มันมองจากคนฝ่ายหนึ่งนะใช่ๆอย่าลืมตรงนี้นะคือมีคนฝ่ายหนึ่งมองแบบคุณไพศาลพืชมงคลซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาไม่ยอมรับผลเลือกตั้งคนเลือกไม่เป็น
ถึงเลือกเอาเรานี้มาแต่เขาก็เคยมีสวเชียร์คุณทักษิณเป็นนายกแล้วตอนนี้ทำไมอยู่ดีปุบปับจะมาเล่นคุณทักษิณเนี่ยอะไรนะก็ตอนนั้นกลุ่มพวกเนี่ยพวกรัฐพันลึกเนี่ยก็ส่งสวมาโหวตแพทองธารมาโหวตเศรษฐาเป็นนายกก็ดูนะก็ดูรัฐบาลคุณทักษิณแล้วกันไม่มีคนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งอาจารย์มองว่ามันควรจะต้องมีมากกว่านี้มันจะได้ไม่ใช่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับตรงนี้แต่ว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอ๋อโอเคคือคุณทักษิณกะจังหวะผิดไม่ใช่กะจังหวะผิดคุณทักษิณก็กะจะเอาชนะพวกนั้นอยู่แล้วใช่เพราะคุณทักษิณไม่ได้คิดว่าท่านเป็นคนอย่างที่คุณไพศาลพูดเมื่อไหร่ล่ะใช่คนที่อยู่กับท่านเนี่ยล้วนแต่ขุนพลมีฝีมือแปลว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดจะฟังจากพี่แมวแล้วก็อาจารย์สุขุมเนี่ยคุณทักษิณสู้ผิดเป้าคือสู้กับพลเอกประวิตรด้วยนิติสงครามเอาหน้าที่คือจริงๆแล้วถ้าถามมึงอันแรกตุดก่อนครับก็คุณประวิตรมันจบแล้วนะมันจบแล้วไปสู้บ้าอะไรไปสู้อะไรนะแต่นี่แต่สิ่งที่เขาทางฝ่ายนี้ต้องการเนี่ยคุณทักษิณเขาทำไม่ได้เพราะเขามองว่ามันเป็นคนเราฝ่ายกันแต่ต้นเพราะอาจารย์บอกว่าเนี่ยคือไม่สามารถทำตามที่รับปากดีลได้เอางี้ดีกว่าทางนี้ก็บอกเอ้ยไม่ใช่แล้วนี่หว่าเนี่ยอย่างรัฐบาลถ้าตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลุ่มอำนาจเก่ามาเข้ามาบ้างครับสองสามคนนี่ได้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมคนเดียวไม่ได้ที่ทำไปครั้งแรกไม่ได้ที่ทำไปคือแบ่งเขาน้อยเกินไปไม่ใช่แบ่งเขาน้อยแต่มันขาดความมั่นใจคือมันชี้ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยย้อนรอยจะมาจัดการพวกเขาเอางี้สมัยรัฐบาลเปรมครับตำแหน่งสำคัญที่เขาขอไปเลยมึงจะเอาอะไรก็เอาก่อนแต่ว่าครั้งต้องขอนะกลาโหมต้องขอนะมหาไทยต้องขอนะต่างประเทศต้องขออะไรอย่างนี้แสดงว่าการจัดตั้งครม.ชุดนี้มันถูกมองโดยฝั่งหรือว่าคุณทักษิณกินรวบมากเกินไปใช่ครับซึ่งการที่คุณทักษิณกินรวบมากเกินไปจากผลเลือกตั้งแต่ผลของอำนาจมันไม่ใช่จะไม่เบ็ดเสร็จนะแต่ผลเลือกตั้งเนี่ยทักษิณถือว่าเหนือกว่าสองพักนั่นแหละทั้งติดนู่นละคือในแนวคิดของฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยกลุ่มพวกนั้นเนี่ยต้องมาเสริมให้เขาได้เป็นรัฐบาลใช่ไม่ใช่เข้ามาเป็นหลักในการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เป็นหลักต้องมาเสริมเพราะว่าเขานำแล้วนี่แต่นี้ก็ยังเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเอ้ยรัฐบาล35คนเนี่ยจริงๆแล้วมีของฉันเนี่ยกี่ตัวกันวะเอาไปมานับไปนับมามีเรื่องตีช่วยคนเดียวน่ะใช่ถูกต้องที่เป็นจะนั่นปั๊บเนี่ยที่เป็นฝ่ายอำนาจแฝงอ่ะใช่อำนาจที่ว่าอำนาจพันลึกอะไรนี่รัฐพันลึกครับซึ่งมันมีโอกาสเช็คบินคุณทักษิณโดยพวกนี้มีตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ก็ไม่หยุดไม่หยุดทีนี้ยิ่งมีเห็นช่องทางเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับไอ้นิติสงครามเนี่ยนั่นแหละมันก็ยิ่งมันก็สบายเขาเห็นช่องเพราะอันนี้ทำง่ายไม่จำเป็นต้องนั่งปิดห้องทำคนเดียวได้บรรณาสายคนกลุ่มเดียวจัดการได้คุณทักษิณจะพลิกเกมยังไงถ้าเจอขนาดนี้ไม่รู้ว่าคิดถ้าคิดแบบนั่นนะผมว่าก็ต้องสู้แบบว่ายอมไม่ได้แล้วจบด้วยการเลือกตั้งจบด้วยการเลือกตั้งหมายถึงว่าถ้าคุณทักษิณคือไปไม่รอดจริงเนี่ยต้องจริงเลือกตั้งนะอย่าไปส่งไม้ต่ออย่าของอาจารย์คือตอนนี้ส่งไม้ต่อไม่ได้เนี่ยฝ่ายที่มองไม่เห็นเนี่ยกำลังบังคับวิถีว่าให้ไปต่อไม่ได้แล้วส่งไม้ต่อแต่ทางคุณทักษิณเนี่ยพี่ทักษิณเนี่ยที่อาจารย์ว่าต้องไม่ส่งไม้ถ้าไปต่อไม่ได้ต้องไปสู่ยุบสภาแปลว่าไอ้สูตรที่เคยมีคนมองกันว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้จะเอาคุณอนุทินขึ้นมาครับแล้วเพื่อไทยสนับสนุนคุณอนุทินคืออนุทินขึ้นมาก็ขึ้นมาแต่ต้องหลังเลือกตั้งต้องหลังเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเมืองสมมติฉากมันเป็นแบบนี้นะครับฉากมันเป็นแบบนี้นี่นะถ้าสมมติเรามีการเลือกตั้งครับคำถามก็คือพังประชารัฐยังดิ้นอยู่ไหมผมว่าน่าจะจบนะน่าจะหรือถ้าไม่จบก็ชัดเจนว่าเป็นพรรคเล็กคือศึกนี้ยังไงลุงป้อมเนี่ยผมยังเชื่อว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันตรงนี้หายไปคุณอนุทินถ้าอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องตอนนี้ให้อำนาจอภิพันธ์ลึกหันมาทางตัวแปลว่าเกมคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินนี่กำลังทำให้เห็นว่า
คือเอาอย่างงี้ถ้ามองแบบภาพกว้างนะครับสังคมไทยมาถึงยุคที่กำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงอำนาจลึกเนี่ยไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงใช่เพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือแม้ดึงเพื่อไทยมาเพื่อสู้นั่นแต่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจเพื่อไทยอาจจะจับมือกับก้าวไกลเปลี่ยนแปลงใช่ตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้คุณอนุทินกำลังพยายามทำให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผมได้นะจากการที่ชักเข้าชักออกเรื่องกฎหมายกฎหมายประชามติต่างๆแล้วก็เสียงของสว.เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเกิดพวกอำนาจที่หาจุดหมายที่พึ่งไม่ได้มาทางนี้ก็อาจจะทำให้คุณอนุทินแข็งขึ้นทีนี้ฝั่งคุณทักษิณเนี่ยถ้าการเมืองถึงทางตันศาลนุนรับคำร้องคุณแพทองธารถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณทักษิณจะยอมให้คุณอนุทินเป็นนายกก็ไม่ยอมไม่ต้องยอมยังไงก็ไม่ให้ไม่ควรจะให้แปลว่าถ้าอย่างนี้การมาถึงทางตันอาจารย์กำลังว่ายุบสภาอาจจะเป็นออปชันที่เกิดขึ้นได้อีกไม่นานนี่มันรีเซ็ตเลยนะอาจารย์ยุบสภานี่รีเซ็ตทุกอย่างเซ็ตเลยนะมันเริ่มเข้าตำราเว้ยทำไมด้วยนี่เพราะเริ่มเข้าตำราเพราะว่าเราเคยเห็นแต่การยุบสภาที่ขัดตำราตลอดคือยุบตอนที่รัฐบาลไม่รู้จะไปทางไหนครับแต่คนนี้จะเป็นการยุบในขณะที่รัฐบาลกำลังได้เครดิตจากการแจกเงินเข้าทฤษฎีเข้าทฤษฎี ถ้ายุบสภาเนี่ยคิดว่าไทม์เฟรมหรือมันจะเกิดประมาณช่วงไหนถ้าให้ลองสมวิญญาณคือผมว่ามันอยู่ช่วงไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครเป็นคนกำหนดคนกำหนดไอ้ช่วงนี้เนี่ยอยู่ที่องค์กรอิสระนะใช่เพราะว่าองค์กรอิสระจะน็อกแบบปั๊บเนี้ยไอ้ทางนี้ก็อ๋อโอเคทั้งทางองค์กรอิสระเล่นแรงคุณทักษิณประเมินไปไม่ไหวกูยุบสภาเลยใช่ต้องก่อนเพราะว่าจะคิดมากกว่าที่เป็นเศรษฐาเพราะว่าคุณอิงลูกสาวเป็นนายกใช่ใช่ฉะนั้นมันปล่อยให้ไปสุดปลายทางใช่สุดๆไม่ได้เพราะไม่งั้นน่ะโดนเชือดข้อหงข้อหาใช่ฉะนั้นต้องตัดไฟแต่ต้นลมเหมือนกันแต่รู้แล้วว่าเอ้ยเขาเอาแน่ตัดหมดเลยทีนี้ถ้าเป็นชายอย่างที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยมันจะมีคนกินแห้ว2คนแล้วนะครับคนที่1คือพลเอกประวิตรครับคนที่2อนุทินก็กินแห้วนะครับขอโทษนะครับพลเอกประวิตรนี่ต้องหันไปกินไอติมนานแล้วต้องกินไอติมแห้วแห้วเคี้ยวไม่ไหวทำไมจะใจร้ายอย่างนี้ไม่ใช่มันอย่างที่ผมฟังจากคุณตองกินไอติมแห้วได้มั้ยเอาแห้วมาทำเป็นไอติมให้นิ่มๆหน่อยได้มั้ยสงอย่าขอโทษนะท่านก็ทำคุณมาให้กับบ้านเมืองพอสมควรครับผมว่าให้ท่านจบดีๆอย่างนี้ดีกว่า อย่าจบแบบให้คนหัวเราะเลยศึกนักร้องเนี่ยพลเอกประวิตรเสียหายเยอะนะคนวิจารณ์ก็ใช่สิก็ใช่เพราะความเข้าใจคนมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วขณะเดียวกันในพรรคเพื่อไทยก็แม่ก็ไปหลงเหลี่ยมใช่ไหมเอามาเพื่อจะมาจัดการไปจัดการทำไมแล้วคือปล่อยพลเอกประวิตรให้แกหมดไม่แต่มันสะใจไงมันสะใจที่จริงอ่ะต้องการสะใจทั้งคู่อ่ะพลเอกประวิตรก็ต้องการสะใจจะไอ้นี่ก็ย้อนลอยกลับมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ตัวนี้พรรคเพื่อไทยต้องไปตีฟื้นจากประชาชนจากผลงานนะแต่ถ้าเราดูจากข้อจำกัดที่พอตัวละครออกมาครับมันเป็นสิ่งบอกเหตุเลยว่ามันมีข้อจำกัดจริงๆมันไม่สามารถเกิดตัวละครใหม่ขึ้นมาได้แปลว่าเกมนี้คนประวิตรไปคุณทักษิณก็ไม่ได้ได้ความฟินอย่างเดียวเออน่าครับทีนี้ถ้าสมมติมีการยุบสภาจริงทำไมคุณทักษิณจะต้องยุบเพราะว่าคนก็ประเมินว่ายุบแล้วพรรคประชาชนจะชนะแล้วคุณทักษิณจะยอมยุบคือมันมีอยู่อย่างนี้ในความรู้สึกของผมครับคือคนที่คาดหมายตามตำราของประชาธิปไตยแบบไทยๆครับมันต้องชุมนุมแล้วชุมนุมแต่ละครั้งมาไม่เคยจบด้วยการอื่นนอกจากยึดอำนาจครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณกำลังจะหนีตรงนี้ก็คืออย่าให้ความไอ้ปัญหาต่างๆเป็นปัญหาอุปสรรคจนถึงขั้นยึดอำนาจอีกโอเคเข้าใจแล้วให้คนชินกับไอ้ไม่ใช่ชินรู้ว่าทางออกเวลามันมีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องลงในการเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งอย่าไปสนใจว่าจะชนะหรือแพ้อาจคือไปลุ้นประชาชนอันนั้นก็มันมีห่วงเวลาใช่ใช่ไปลุ้นนะแต่อย่าให้ไปใช่ว่าเฮ้ยพอยุบเสร็จแล้วไม่มีเลือกตั้งอย่าให้ปลายทางเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยเป็นรัฐบาลหรือนักการเมืองทั้งสองท่านนะครับว่าคุณทักษิณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดฝ่ายนึงลูกตัวเองเป็นนายกนะครับเป็นเจ้าของพรรคที่ใหญ่สุดในรัฐบาลจะให้คนที่ลูกตัวเองเป็นนายกแล้วเป็นเจ้าของพรรคใหญ่ที่สุดในรัฐบาลเนี่ยยุบสภาแล้วเสี่ยงที่ตัวเองจะไม่ชนะเนี่ยเขาจะยอมที่ยุบสภานี่
พื่อชัยชนะต้องเพื่อชัยชนะดีกว่าปลายทางที่ระหว่างนิติสงครามไม่รู้จะจบยังไงอย่างน้อยสุดคือต้องเชื่อว่าต้องมาที่หนึ่งไม่ต้องกลัวพรรคประชาชนแล้วไม่ต้องกลัวพรรคประชาชนต้องสู้พรรคประชาชนแหมจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เลือกตั้งซ่อมกันก็พิสูจน์แล้วว่าสู้ได้เลือกตั้งท้องถิ่นก็พิสูจน์ว่าระบบเก่ายังใช้ได้อยู่นโยบายใหม่หน้าปกก็ออกไปแล้วนี่จะขึ้นค่าแรงได้อีกอย่างครับมันไม่มีอะไรที่จะจังหวะมีลุ้นมีลุ้นแต่ที่อาจารย์ทีนี้โอเคถ้าเรามองกันแบบยาวๆเนี่ยฉากยุบสภาอาจจะเป็นออปชั่นนึงแต่ว่าปัญหาของคุณแพทองธารทำไมตอนนี้มันมีแต่เรื่องยุ่งไปหมดเลยมีเรื่องนายก iPad มีเรื่องพูดเรื่องแม่น้ำโขง มีเรื่องไม่เว้นวายเลยเนี่ยมันทำไมมันวุ่นไม่จบเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่วุ่นแบบท่านไปคิดว่าท่านเก่งขอชัดอีกทีนึงครับท่านไปคิดว่าท่านเก่งคุณแพทองธารไปคิดว่าตัวเองเก่งครับเพื่ออยากให้คนหันมาดูว่าเอาฉันเป็นท่านเป็นตัวของตัวเองมั่นใจในตัวเองอะไรทุกอย่างในการรู้สึกนะเพราะไอ้เครดิตการเป็นลูกท่านนายกนั้นเพื่อให้ได้เป็นนายกครับแต่ว่าเป็นนายกแล้วนี่ก็อยากให้คนมองว่าฉันเป็นนายกคือทุกอย่างที่ทำทุกวันนี้คือโชว์ว่าฉันเก่งพอที่จะเป็นนายกเชื่อมั่นว่าครับแล้วผลมันออกมาเป็นแบบนี้ครับเก่งไหมครับก็นี่ไงเพราะปัญหามันก็มาจากรากของการเตรียมการเตรียมตัวที่คาดไม่ถึงเขาเรียกมาก่อนเวลาใช่ไหมเหมือนในอดีตเราก็เห็นอยู่แล้วพวกมาก่อนเวลามาม่วงจำบ่มที่ท่านสมัครสุทโธใช้ภาษานะมันไม่สุกก็มาบ่มให้มันสุกแล้วเป็นไงเหมือนท่านอภิสิทธิ์อ่ะสุดท้ายก็เหมือนจะไปสวยงามแล้วจบไม่สวยเลย อันเนี้ยไม่ได้ต่างกันเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนในความมุ่งมั่นของคุณอิงเนี่ยมีแต่นี้ความเชื่อมั่นตัวเองมันสูงเกินควรเขาเรียกเกินควรแต่ว่าไอ้กระบวนการเตรียมการเนี่ยที่คาดการเนี่ยที่จริงนึกว่าวางจังหวะครับเศรษฐา3ปีทุกวิ่งต่อปีสุดท้ายหลังจากนั้นก็นำไปสู่การเลือกตั้งเพราะว่าผลงานมันรับไปอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการเตรียมการของพรรคเพื่อไทยเลยจริงๆเนี่ยคุณอิงไม่มีความจำเป็นต้องเป็นแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำไปเป็นแคนดิเดตนายกได้แล้วการบริหารจัดการพรรคก็ให้มือบริหารพรรคว่าไปแล้วก็ไปเตรียมการคุณอิงไงเป็นสเต็ปไปคุณเศรษฐาเป็นคุณนิพโผก็มารัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีจำนายกหรืออะไรอย่างเงี้ยขยับมาอันนี้พอไม่ได้ไปวางแผนหรือเตรียมการแบบนี้พอมาประสบอุบัติเหตุนี่ปั้งมาก่อนเวลาแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าท่านชัยเกษมขั้นก็ยังพอได้แต่พอดีมันถูกไอ้มือที่มองไม่เห็นไงมันบังคับวิถีให้ไปยังไงก็ต้องยอมรับว่าความสามารถของคนมันมีถึงระดับหนึ่งมันมีถึงอาจารย์ว่าคุณแปลงทันตอนนี้เต็มเหนียวแล้วได้คือปัญหาอยู่ตรงเนี้ยคือคนคอยจับผิดแล้วตอนเนี้ยมันเป็นสากลอ่ะคือคุณต้องเจรจาอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยต้องพูดกันตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าคนเคยเรียนผ่านต่างประเทศแล้วจะสามารถเจรจาได้ทุกคนนะใช่นะเพราะนั้นตรงปกตินะสมัยผมเองเป็นอธิการเนี่ยเวลาเจรจาผมใช้ล่ามนะเพราะผมไม่ถึงขนาดเจรจาได้แบบนั้นอาจารย์กำลังพูดในการเจรจาเรื่องระหว่างประเทศคุณแพทองธารอย่าโชว์แต่ใช้ล่ามเอาตรงๆไปเลยก็มันไม่จำเป็นต้องโชว์ใช่ใช่เราต้องการความสำเร็จเราต้องการสิ่งที่เรานั่นมากกว่าพูดคุยสู่ความสำเร็จแต่ถ้าไม่โชว์คนจะไม่รู้สึกว่าคุณแพทองธารเป็นผู้นำไงก็นั่นสิไปกู้อย่างนั้นทำไมไปเข้าใจเอาเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ล่ามเนี่ยถือว่าเป็นสากลถือว่าเป็นไม่ได้เสียหายเลยใช่ไหมเป็นเรื่องปกติอ่ะคนที่อยู่ล้อมรอบคุณแพทองธารเนี่ยอายุมากเยอะนะอาจารย์60-70เยอะถ้าเขาเตือนคุณแพทองธารหรือเขาไม่เตือนกันยังไงเพราะว่าคุณทักษิณตอนเล่นการเมืองครั้งแรกก็รัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ทีมที่ปรึกษาพันศักดิ์เนี่ยก็รู้เรื่องงานต่างประเทศครับอาจารย์คิดว่าทำไมเขาไม่เตือนคุณแพทองธารหรือว่าเตือนแล้วแกไม่ฟังหรืออะไรเรื่องพวกนี้ที่ปรึกษาเยอะมากเลยนะมันไม่ควรจะมีปัญหาเรื่องพลาดแบบนี้ได้เลยตาคนมันมองคุณต้องมองก่อนว่าคนเหล่านั้นต้องมองแบบเข้าข้างนะอาจารย์ใช่ไหมมันมีน้ำหนักของการเข้าข้างอ่ะมันมีน้ำหนักของการเข้าข้างอยู่โอ้โหเยี่ยมเลยไอ้ไงได้เนี่ยเห็นไหมเจรจาตัวเปล่าเลยมี iPad อันเดียวอะไรเงี้ยคือคนรอบข้างเนี่ยชมแหลกเลยนายเยี่ยมท่านนายกสุดยอดก็ผมเองก็ชมนะ
ว่าอายุขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแค่ออกไปยืนแล้วคนมองมานะมันก็สั่นแล้วใช่แล้วบรรยากาศเวทีนะมันไม่ได้มองแค่สิคนไทยนี่ครับนะเพราะนั้นนี่มันคนเหล่านั้นอาจจะมองว่าไอ้การทำอย่างนี้ทำให้คนนับถือมากขึ้นเป็นเครดิตกับท่านนายกมากขึ้นแต่ไอ้สิ่งที่เรามองก็คือคนคอยจับผิดก็คือว่าถ้าทำสิ่งนั้นแล้วไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยใช่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่านายกยังบวกกว่าเขาเพราะนั้นผมถึงพูดถึงเรื่องยุบสภาถ้าถามพี่แมวบ้างว่าในฐานะที่ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับในระบบของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคนที่อยู่รอบข้างเขาคือคนก็จะชอบบอกว่าไม่มีใครกล้าเตือนคุณแพทองธารมันขนาดนั้นเลยไหมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคซึ่งใครก็ตามเตือนคุณแพทองธารไม่ได้ตัวละครอย่างหมอมิ้งหมอเรียบพงเทพเทพกาญจนาพันศักดิ์แต่ละคนอายุบางคนคุณพันศักดิ์น่าจะอายุมากกว่าทักษิณอีกเนี่ยจะสิบกว่าจะเตือนคุณอุ๊งไม่ได้มันขนาดนั้นเลยครับไอ้คำว่าเตือนได้ไหมเตือนได้แต่อยู่ที่ว่าคุณอิงจะฟังไหมไอ้เตือนนะเตือนได้แต่ว่าคุณอิงจะฟังไหมและจะรับมาขับเคลื่อนปฏิบัติไหมตอนนั้นคือตัวปัญหาครับครับเพราะว่าแบบที่อาจารย์ว่าไงก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเรื่องปัญหาครับแต่ว่าไอ้ทีมที่ปรึกษาเนี่ยต้องยอมรับแต่ละคนนี่ถือว่าวิทยายุทธไม่ธรรมดาทั้งนั้นละแล้วก็เชื่อมั่นว่าต้องมีการแนะนำมีการเตือนแต่ตอนไปแสดงนี่บังคับไม่ได้แล้วนี่เพราะเป็นที่เจ้าตัวอ๋อการแสดงมันขึ้นอยู่คนแสดงมันขึ้นกับเจ้าตัวมันมีอีกอย่างนิสัยคนไทยเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังอันนี้อาจจะถอยหลังถือว่าเสียเหลี่ยมอ๋อโอเคฉันจะเป็นของฉันแบบนี้แล้วตอนนี้มันมีอีกโจทย์หนึ่งที่หลายคนก็จับตาเรื่องของแบงค์ชาติกระแสเพื่อไทยจะคุมแบงค์ชาติเนี่ยก็แรงแล้วคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างคุณธาริสาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะส่วนเพื่อไทยก็ท่าทางคือจะส่งกิตติรัตน์นันนองคุมให้ได้เนี่ยทำไมอย่างเรื่องแบงค์ชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนักหนาทำไมเพื่อไทยจะต้องไปคุมให้ได้ทั้งที่มันคือจริงๆแล้วคุณต้องมองภาพข้างบนครับความเปลี่ยนแปลงกับความไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือหลักที่คนที่เป็นขุนนางมาเกือบชั่วชีวิตเนี่ยนะครับกลัวที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรจนเกษียณแล้วยังกำไรอยู่จนเกษียณแล้วมันยังได้ประโยชน์จากยังได้ประโยชน์จากระบบที่เป็นอยู่ตรงนี้นะเพราะนั้นกลัวที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงส่วนคนใหม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงครับก็นี่ไอ้การที่เอาคนใหม่เข้าไปนั่นคือต้องการเข้าไปเปลี่ยนแปลงใช่แต่ว่าถ้าเผื่อเอาคนเก่าขึ้นมารักษาเอาเชื้อสายอะไรขึ้นมาเนี่ยนั่นคือการรักษาครับมันคิดง่ายๆแค่นี้คือความคิดมันไม่เหมือนกันใช่ความคิดไม่เหมือนกันคือถ้าผมคิดจะเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องเปลี่ยนคนใช่แต่อีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกว่าคุณมาคุณจะมาลื้ออะไรมันจะเละไม่ได้ไม่ได้คุณมาคุณมาเปลี่ยนแปลงแน่ๆต้องเอาคนของผมต้องเอาคนที่เลี้ยงกันมาเอาคนที่เติบโตจิตวิญญาณของสถาบันนี้มาแล้วเขาจะรักษาสถาบันนี้ต่อโอ้ยมันนี่คือปัจจัยนี่คือบ้านเมืองมันถึงมีปัญหาทุกวันนี้ใช่ก็แก้ยากนะก็เนี่ยอะไรนะเพราะปัญหาตอนนี้ที่ผลการเลือกตั้งมันบอกไงคือต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่มาสุดท้ายเลยไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเราเห็นชัดอ่ะพรรคก้าวไกลจนมากลายพันธุ์เป็นประชาชนมันชัดเจนแต่แบบที่อาจารย์พูดอ่ะแต่พอจะเปลี่ยนแล้วมันไอ้พวกเดิมก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนในแง่ข่าวทำไมพรรคเพื่อไทยตอนนี้เหมือนมีข่าวในเชิงลบเยอะอย่างเช่นเรื่องตากใบครับนะครับเรื่องตากใบก็เป็นเรื่องที่ศาลออกหมายจับนะครับจำเลยคดีที่1ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับจำเลยอีกท่านนึงก็คือคุณวงกตครับนะครับก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณทักษิณอีกเนี่ยทำไมพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญญาให้คนตัวเองไปสู้คดีในศาลทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องมาดูสสเพื่อไทยคนของเพื่อไทยกลายเป็นคนหนีคดีแล้วตอนนี้เนี่ยการบริการบอกแล้วว่าจะเอาให้ตำรวจสากลออกหมายจับสสเพื่อไทยที่หนีคดีแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ผมไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะแต่ถ้าผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมก็จะถามแล้วทำไมสมัยลืมไม่จัดการให้เรียบร้อยวะมันปล่อยผ่านมาได้ยังไงเรื่องมันกี่ปีแล้วเนี่ย
มันถือว่าเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะถ้าถอยหลังกลับไปนะไอ้9ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้รัฐบาล9ปีเนี่ยที่จริงอำนาจเบ็ดเสร็จเลยนะต้องไม่ลืมว่าก้าวไกลเขาก็รับกรรมไปแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าทำไมไม่ได้ฟูแต่ต่างนั้นเลยสักทีเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยนั้นไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องคาราคิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่คนของพรรคเพื่อไทยยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ่ะพี่แมวเนี่ยพวกทหารด้วยกันเนี่ยพลเอกพิสารพลตำรวจเอกคนจะยอมมาทำไมถึงมีเรื่องการเออะโวยวายและมีความเชื่อว่ายากที่พลเอกพิสารจะมาเนี่ยเพราะมันจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาไงครับใช่ไหมตั้งแต่พอมีอำนาจอำนาจต่างๆมาและขณะเดียวกันเนี่ยเอาแค่ตอนที่ศาลชี้เนี่ยแหละที่จะเชิญมาศาลครั้งแรกอ่ะก็ไม่มีใครมาอยู่แล้วคือสิ่งบอกเหตุมันกลายเป็นบอกมาแต่แรกแล้วว่าแนวโน้มมันจะไม่มาเพราะพอไม่มาไงถึงนำไปสู่เรื่องการออกหมายจับใช่ไหมถ้าจริงๆถ้าเต็มใจจะมาเนี่ยมันแค่ตอนหมายเรียกครั้งแรกก็มาได้แล้วแล้วก็คงเชื่อว่าจากอายุอานามจากตำแหน่งหน้าที่แต่ละคนเนี่ยศาลก็ให้ประกันใช่ไหมฉะนั้นคนมันถึงคาดการไงพอไม่มาจะเป็นหมายเรียกแล้วโอกาสจริงๆเรื่องได้ประกันตัวก็ได้อยู่แล้ว มันก็เลยพยากรณ์ว่ายิ่งมาออกหมายจับก็เลิกเลยแล้วเห็นในข้อเท็จจริงไงท่านพิสารก็มาลาละลาก็มินเมนะก่อนที่หมายจะออกปั๊บใกล้ๆแล้วก็คนอนุญาตก็กลายเป็นคนของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วในใบลาก็ชัดเจนอีกมันเลยเวลาที่จะอายุความคือข้ามไปเลยข้าม25ผมเองโต้แต่ว่าคือเพื่อไทยเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยตกเป็นฝ่ายค้านตกเป็นฝ่ายจำเลยตลอดฝ่ายยื่นมาทำไมไม่จัดการเรียบร้อยทำไมไม่จัดการเคสคุณพิสารคนของตัวเองถูกอาจารย์คิดว่ามันมีเบื้องหลังอะไรไหมทำไมทำไมเพื่อไทยทั้งพรรคจะต้องมาโดนคนด่าเพราะว่าคนคนเดียวเป็นเอาอย่างนี้ถ้าให้ผมเดาหรือว่ามองแล้วก็ไม่รู้อะต้องหาเรื่องพูดให้ได้เนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันไม่ใช่เหรอถึงวันนี้จะไม่อ๋อเข้าใจแล้วแค่มาปล่อยผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ได้ยังไงแล้วอาจารย์ก็พูดก็คือถ้าจะมาเล่นผมคนเดียวเนี่ยมันหมายถึงเล่นคุณพิสารคนเดียวคุณพิสารคิดว่าทำไมต้องเป็นกูคนเดียวก็เห็นเพราะต้องกันคนที่คิดเหมือนผมทำคุณพิสารเนี่ยเพียบเลยแต่ทำไมผมเป็นจำเลยคนเดียวไม่ใช่เออคือทั้งสองฝ่ายเห็นเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเห็นเหมือนกันไม่งั้นมันต้องถูกดำเนินคดีไปแล้วแบบที่อาจารย์แล้วพอคดีหมดอายุความคุณพิสารจะมีแต่นักการเมืองบางพวกนั้นที่ไปเห็นอยู่กับฝ่ายม็อบแล้วพอถึงเวลาคดีหมดอายุความแกกลับเข้ามาในสภามันนี้คาดการได้นะว่าสุดท้ายแกก็ต้องลาออกเราคิดว่าลาออกแล้วก็หลบไปหายใช่เพราะมันเดินเข้ามาในสภาไม่ได้ก็ลาออกแล้วจริงๆเนี่ยผลพวงพรรคเพื่อไทยก็ได้เลื่อนด้วยเพราะแกถูกต่อปฏิลิสคือเพื่อไทยไม่เสียอะไรแล้วเพื่อไทยนี่ไอ้คนที่จ่อตอนเนี้ยก็ยังเป็นคนอายุกลางๆแล้วอายุแบบหนุ่มสาวเผลอๆจะลาออกสักใช่ๆสิ้นแต่ในระยะนี้แหละอาจจะตอนก่อนนี้นะเพื่อไม่ให้ว่ามาอ้างในตัวเอกสิทธิ์อะไรก็ไปเลยแล้วเพื่อไทยก็บอกว่าด่าผมไม่ได้เขาออกจบแล้วเล่นง่ายเนาะก็ไม่ได้เล่นยากมาตลอดจะมาพยายามมาเขียนเกมให้เล่นยากคุณเปลี่ยนเกมหนิวะใช่พรรคประชาชนเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับก็คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เข้าเดือนที่2แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าแหมยังสู้พิธาไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าพิธาก็บอกว่าก็ต้องให้โอกาสเขาต้องชัยธวัชก็พูดว่าต้องให้โอกาสให้เวลาเขาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ตามการเมืองมานานนะครับคิดว่าอะไรบ้างที่พรรคประชาชนควรจะทำในสถานการณ์ที่การเมืองเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นการเมืองโบราณแล้วนะผมเจอบางคนผมรู้สึกว่าคุยกันว่าการเมืองวันนี้เหมือนสมัยผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรีคือมันกลายเป็นแบบใน A คุยกันใน B ที่นั่นที่นี่แล้วประเทศควรจะไปอย่างนี้มันกลายเป็นการเมืองแบบรับลวงพรางการเมืองแบบชนชั้นนำเต็มเหนี่ยวเลยแล้วพรรคประชาชนจะไปยังไงอะอย่างเงี้ยณัฐพงษ์จะไปสู้อะไรเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไอ้เหนื่อยแล้วแต่นั่นคือทางที่เขาเลือกอาจารย์พูดถูกทางที่เขาเลือกทางที่เขาเลือกไม่ใช่บนถนนไม่ใช่ชุมนุมไม่ใช่เรียกร้องเลือกทางในสภาถูกเขาเลือกทางในสภาซึ่งผมชมนะชมว่ามันทำให้บ้านเมืองนี่มันขาดไปปัญหาหนึ่งอะครับมันมีความมั่นใจตามรัฐธรรมนูญว่าประเทศนี้ปกครองระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอันนี้มันยังเห็นทิศทางอยู่แล้วแต่เลือกตั้งคราวหน้าก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับ
พรรคการเมืองจะหันมาทิศทางนี้เยอะขึ้นแต่ที่จะหันไปเล่นวิธีนอกระบบหมายความว่าไม่ผ่านประชาชนเนี่ยคือมันชัดเจนอยู่อย่างของเขาเนี่ยพรรคประชาชนนะก็ชื่อประชาชนนะคือเขามีประชาชนอยู่ในสมการเสมอถึงแม้บางครั้งมันจะทำให้เอ๊ะมันใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยมันเห็นตัวตนไงว่ายังไงเขายังยึดอยู่ตรงนี้ถ้ายึดอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็ไปได้เพียงแต่ว่ามันมีบรรยากาศเซ็งหน่อยตอนช่วงเปลี่ยนผ่านแต่สุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปเป็นเชิงบวกตลอดถ้ามีประชาชนในสมัยเห็นด้วยเห็นด้วยอาจารย์สุขุมก็มองว่าประเทศเราเนี่ยมันมีโอกาสจะดีขึ้นกว่านี้มันจะไม่เป็นแบบตอนนี้ที่แบบมีแต่ลุง 3-4 คนมาทะเลาะกันแล้วเล่นแทงข้างหลังกันดวลกันมีโอกาสจะดีขึ้นมีโอกาสจะดีขึ้นตราบใดที่มันไม่เข้าสู่วัฏจักรไอ้องค์จรอุบาทน่ะเพราะพัฒนาการจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไงมันเห็นแล้วเลือกตั้งว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจ2ครั้งเนี่ยเห็นไหมแล้วถึงเลือกอย่างเงี้ยเพียงแต่มันยังมีนักการเมืองบางพรรคที่เกิดเฮงซวยไม่ปฏิบัติตามคำพูดเท่านั้นเองแต่ประชาชนเนี่ยเข้าใจละและคราวต่อไปเนี่ยนี่แม้กระทั่งการข้ามกลุ่มไปเนี่ยก็เป็นความเข้าใจว่าการเมืองต้องลงตัวใช่ถ้าไม่ยอมกันอย่างนี้มันก็ถูกยึดอำนาจเลยถูกยึดอำนาจเพราะอาจารย์สุขุมพูดเรื่องข้ามคงข้ามขั้วอะไรก็ดีตอนนี้มันมีบางคนเขาบอกอย่างนี้ว่าจริงๆการเมืองที่มันข้ามขั้วหรือการเมืองที่มันตระบัดสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับคนที่คิดเรื่องอุดมการณ์เนี่ยเป็นพวกมันไม่ใช่คือแก่ตัวอีกคืออุดมการณ์ต้องเป็นเรื่องดิต้องเป็นเรื่องต้องมีจุดยืนแต่การเมืองเนี่ยไอ้การเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราถึงได้เห็นคุณบรรหารถูกพรรคให้ปัดก่นแล้วก็ยังมารวมเป็นพรรครัฐบาลด้วยกันได้ตรงนี้คือเป็นนั่นหมดนะป่านนี้จำลองก็ไม่อยู่สิจะอดก้าวจนกว่านั่นเอาอย่างนี้กลายเป็นมันก็เหมือนบางคนคือมันแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนอุดมการณ์นะเคยเชื่อถือระบอบไฟใต้เนี่ยหันกลับไปเชื่อถือประเด็จการอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นนะไม่ใช่คืออุดมการณ์ไฟใต้เนี่ยห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะตอนนี้มันตอนนี้สังคมมันคุยกันอีกแบบนึงคือแค่เปลี่ยนคำพูดเท่านั้นนะเพราะตอนนี้ประชาชนเนี่ยบางกลุ่มบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยแหละคุณคือปัญหาเพราะคุณไม่ยอมเปลี่ยนอุดมการณ์มันมีคนพูดแบบนี้ด้วยนะก็ผมไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนอุดมการณ์แต่ถ้าเกิดข้างหน้าเขาเลือกตั้งแล้วเขาผิดหวังเนี่ยเขาอาจจะปรับปรุงไอ้นโยบายเขาก็ได้ก็พรรคประชาชนเนี่ยมันมีสมการคือยึดประชาชนอยู่ในสมการไงครับฉะนั้นพอประชาชนพูดอย่างเงี้ยเอ้ยต้องเปลี่ยนละเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันก็คือการมีส่วนร่วมไงแต่สุดท้ายมันมาจบด้วยเคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าไปตามอุดมการณ์เดิมของเขาเนี่ยใช่เขาไปได้เติบใหญ่ขึ้น2ครั้งแล้วเพียงแต่ใช้เวลาแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันไม่นานเกินรอคราวที่แล้วก็ตกใจนะที่มาที่1น่ะใช่ถูกต้องใช่เพราะตกใจตกใจเขาก็ยังนึกว่าเขาที่2นั่นแหละคิดว่าจะมีโอกาสเกิดพรรคใหม่ๆที่จะเป็นแบบทางเลือกที่3แบบนอกเหนือจากเพื่อไทยนอกจากประชาชนเนี่ยมันมีโอกาสไหมคือตอนนี้สมมติบางคนมองอาจจะรู้สึกเอ๊ะประเทศเรามันก็มีอยู่แค่นี้เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนเกิดมีคนที่แบบรู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองบ้างแล้วแบบมันจะเกิดพรรคใหม่ๆขึ้นมามันจะเกิดมาได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้หรือว่ายังไงคนก็จะเลือกอยู่แค่เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาชนพรรคใหม่ๆน่าจะเกิดยากมาสถานการณ์แบบนี้อยากให้เป็นอย่างนี้นะอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าคนที่พยายามจะดึงให้พรรคใหม่เกิดขึ้นมันมีอยู่ตลอดธรรมชาติมันมีอยู่ตลอดมีอยู่ตลอดระบอบประชาธิปไตยมันมีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันก็พรรคเล็กครับแล้วก็อาจจะเติบโตขึ้นมาได้หรือไม่ใช่ไหมเหมือนแม้กระทั่งสหรัฐอ่ะไม่ใช่ว่ามันถูกล็อกสเปคด้วยพรรคใหญ่ดิมันก็มีพรรคเล็กมีตลอดไม่เลือกแต่ว่ามันมายืนใหญ่ทำไงถึงไม่เลือกมันก็คนการเดโมแครตไม่ใช่ไม่มีก็มีทั้งหมดอ่ะประเทศประชาธิปไตยทุกประเทศอ่ะมีพรรคเต็มไปหมดอ่ะจริงไหมแต่ว่าความเขาเลือกเฉพาะสองพรรคที่เป็นหลักเหมือนกันอย่างนั้นพี่ยืนยันเนี่ยมันก็มีตอนนี้ชกกระสอบอยู่ไงอาจารย์ที่เราว่าชกกระสอบอยู่ชกกระสอบอยู่พร้อมขึ้นเวทีแต่พอขึ้นเวทีแล้วเอาละจะถูกได้รับเลือกไม่ได้เลือกก็ไม่รู้แต่มีแน่ไอ้พวกชกกระสอบที่เตรียมความพร้อมมีคือบางทีขอโทษนะคือก็เคยคนมาขอปรึกษาอะไรต่างบางทีเหมือนคนบ้าน่ะคุณอาจารย์ว่ามีคนไม่กล้ามาปรึกษาแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาพูดเหมือนคือไอ้แม่มุ่งมีเต็มมุ่งไอ้เราน่ะสงสารในใจน่ะคิดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดอยู่เออที่บอกว่าเหมือนคนบ้าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไหนลองเล่าหน่อยคือไอ้ความเชื่อที่ว่าเขาคล้ายๆว่าถ้าเขาอย่างนี้เข้ามาเนี่ยผมแก้ปัญหาได้แน่มีคนส
เสียงเป็นร้อยขึ้นมาเงี้ยซึ่งมันมองไม่เห็นเลยอาจารย์เคยเจอคนแบบนี้แหมคนขอปรึกษาผมบางทีมันขอร้องเลยคุยทางโทรศัพท์ดีกว่ามั้งแม่งอย่าเสียเวลาเลยอย่ามาเจอเลยอย่าเวลาแต่ว่าคนมีใช่ไหมที่เขามีนั่นละเรื่องของคุณอนุทินทิ้งท้ายนิดนึงต้องลงชีวิตนี้เราเห็นคุณอนุทินเป็นนายกไหมเพราะว่าคุณอนุทินแกก็แอคชั่นนี่ก็ต้องต่างไม่ใช่ผมชมกันนะผมชมกันนะนึกว่ามันถึงเวลาเมื่อก่อนนี่แกบอกกันเป็นพรรคปฏิบัตินิยมเติมเต็มอะไรต่างตรงนี้ว่าวันนี้แกไปพบคุณทักษิณเนี่ยผมว่าใจถึงนะเพราะว่าผมว่าที่แกจำได้ว่าคือข่าวที่แล้วนั่งคิดกับคุณเนวินเนี่ยแล้วไม่ไปพบคุณทักษิณโทรมาถึงได้เจอคำว่าไอ้จบกันแล้วนายอะไรเนี่ยนะผลนี้ไปบอกซะก่อนครับไอ้นาวแต่ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเขาก็ต้องมีทางโตเหมือนกันใช่เป็นเรื่องของจังหวะและเวลาแปลว่าคุณอนุทินเนี่ยยังเป็นมุงที่ยังมีโอกาสจะเป็นผู้นำประเทศหรือเป็นนายกได้อยู่มันเหมือนกับเป็นตัวสำรองไม่มีทางเป็นตัวจริงอะไรนะมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าตอนนี้มันเกิดมีอะไรเพียงพร้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนของวังกลุ่มได้เมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะบอกว่าระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนั่นนะตรงนี้ทีนี้ไอ้อันที่หายอยู่ก็คืออำนาจลึกลับเนี่ยอำนาจลึกล้นฟรอนเนี่ยมันยังหาหัวไม่ได้มันยังหาตัวกำลังไม่ได้ผมว่าเขากำลังมองในวินกันนะไอ้เขากำลังมองอนุทินอนุทินนี่แหละเพราะว่าเป็นไปมาเนี่ยพรรคขนาดพรรคอนุทินเนี่ยวันนี้กำหนดความเปลี่ยนแปลงได้ครับแล้วยิ่งมามีเครดิตจากสวเข้าไปด้วยเนี่ยน่าจับตาดูนะคุณเนวินกับคุณทักษิณจะจบความคิดแค้นกันได้ไหมพี่มาเป็นคนที่รู้จักคุณทักษิณมาดีบางคนบอกคุณทักษิณเป็นคนอาฆาตแค้นนานคุณทักษิณจะยอมคุยกับคุณเนวินได้ไอ้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนสองคนเขานั่นแหละนะแต่ถ้าเราดูจากไอ้อะไรเรียกว่าอดีตที่ไล่ที่ผ่านมากับประเด็นที่มันเป็นปัญหากะมาแล้วดูคาแรคเตอร์ของทั้งคู่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะกลับมาลงรอยจูบมือกันเนี่ยจับมือกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่การเมืองอะแบบที่อาจารย์ว่ามันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรถ้าผลประโยชน์มาลงตัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ามันเกิดบังคับถูกบังคับวิถีโดยประชาชนเมื่อเป็นนักการเมืองมันก็ต้องรู้อะว่าเอ้ยบางครั้งก็ต้องหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วก็มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะแต่ไม่มีใครรู้ลึกอะเท่ากับคนสองคนนั่นแหละมันมีโอกาสไหมที่แบบอย่างที่อาจารย์สุขุมพูดว่าอำนาจเก่าเนี่ยมองคุณอนุทินและคุณเนวินเป็นออปชันแต่ก็มีความกลัวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมาจับมือกับพรรคประชาชนไอ้สูตรที่คุณทักษิณจะมาจับมือพรรคประชาชนมันยังเป็นได้อยู่ครับคือตรงเนี้ยเนื่องจากก็ถอยฉากทัดไปครับคือไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเห็นภาพชัดไงมันกลายเป็นพรรคแบบครึ่งบกครึ่งน้ำช่วงแรกก่อประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ก็มาอนุรักษ์ฉะนั้นไอ้พรรคเนี่ยเขาถึงบอกที่เขากลัวไว้ใจไม่ได้ก็กลัวมันกลับไปเป็นประชาธิปไตยอีกก็ได้แต่ถ้าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเขาเห็นชัดว่ายังไงก็อนุรักษ์ใช่ไหมแต่ทำไมที่คนถึงหวาดระแวงก็ต้องยอมรับเพราะจากพฤติการและสิ่งที่ปฏิบัติมาของพรรคไงจริงไหมเพราะตอนหาเสียงตอนนั้นไงไม่เอาลุงอ่ะชัดเจนจะได้ตายเต็มที่ข้ามขั้วเฉยเลยตอนนี้อนุรักษ์เต็มที่ฉะนั้นแน่นอนไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงๆมันยังไงวะแล้วคุณทักษิณตกลงถ้าให้รองประเมินแกจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือแกจะเป็นประชาธิปไตยคือตกลงแกจะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำแกจะไม่ชัดเจนอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอครับแก70กว่าแล้วเนี่ยแกประโยชน์นิยมประโยชน์นิยมแบบที่อาจารย์พูดแล้วเดี๋ยวประโยชน์นิยมแล้วถึงเวลาปั๊บพอดีหมดเวลาก็ไปเองก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ไปคือสิ่งที่ผมไม่ทราบนะว่าอะไรแต่ว่าจากการสายตาที่มองเนี่ยผมว่าคุณทักษิณเป็นคนที่อยากจะโชว์ความสำเร็จตัวเองไม่ใช่คนมีอุดมการณ์ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นอนเลยแต่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่อุดมการณ์จารึกอุดมการณ์นี่ไม่รู้แต่ว่านี่คือเบอร์หนึ่งอุดมการณ์นี่เราเห็นแล้วเนี่ยพฤติการของพรรคเพื่อไทยอ่ะพรรคเพื่อไทยจริงๆตัวนำจริงๆผู้นำจิตวิญญาณก็คือ
ทางทักษิณจริงไหมอันนั้นมันชัดเจนแล้วดูบทบาทที่ผ่านมาไงก็มันกลับไปกลับมาก็ชัดเจนอ่ะแสดงว่าจุดยืนมันไม่นิ่งวันนี้การเมืองจากนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่วันคือวันนี้เราคุยกันเนี่ยนะมีทั้งฉากเรื่องยุบสภานะครับมีทั้งฉากเรื่องยุบสภาเนี่ยเราเพิ่งคุยนะเราปรารถนานะยังไม่มีเราปรารถนาแบบที่จานว่าแต่ว่าในระยะยาวมันไม่อยากจะบอกให้บอกว่าทางออกยังมันมีทางอยู่มันมีทางคือการเมืองมันจะถึงทางตันยังไงก็ตามคุณทักษิณก็คอยนึกทางออกทางนี้ไว้ด้วยอย่าไปคิดเรื่องแบบตรงตรงถ้าเป็นการเมืองประชาธิปไตยก็ถึงบอกไม่มีทางตันไงมันก็คืออำนาจไม่ใช่ประชาชนอย่าไปบอกว่ามันตันไม่มีประชาธิปไตยถ้าบอกว่ามีทางตันไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ใช่ถ้าประชาธิปไตยต้องไม่มีทางตันประชาชนยังมีความหวังนะถูกต้องสองท่านยืนยันยืนยันโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ก็คืออาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับอธิการบดีรัศดรลำกำแพงแล้วก็พลโทพาดอนพัฒนาถาบุตรยืนยันประเทศนี้ยังมีทางออกนะครับเดินหน้าต่อไปวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ